สำหรับทิศทางราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นราคาทองคำตลาดโลกมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องครับขณะที่คืนวันพุธที่ผ่านมาราคาทองคำร่วงลงต่อถึง19.19เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนนะครับระหว่างวันลงไปทดสอบบริเวณ1,947เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนและปิดใกล้กับระดับต่ำสุดของวันบริเวณ1,449เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนครับทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณคลี่คลายนะครับปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้นักลงทุนโยกเม็ดเงินลงทุนจากสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคํากลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแนวโน้มดังกล่าวจึงทําให้ทองคํามีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับอย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาดูทิศทางบอนด์ยีลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีการประมูลพันธบัตรแต่นักลงทุนยังกังวลว่าปริมาณพันธบัตรในอนาคตที่จะมีปริมาณออกมาเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจะทำให้บอนด์ยีลด์หรืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีสัญญาณของการไต่ระดับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคำให้เกิดการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดและประธานเฟดสาขายังคงแสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลังจาก GDP ประจำไตรมาส3มีการเปิดเผยออกมามีสัญญาณหรือมีทิศทางแข็งแกร่งปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เฟดยังคงสนับสนุนให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อทั้งนี้นะครับหากไปดูจากโปรแกรม Fed Watch 2พบว่าโปรแกรมดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนักลงทุนยังคงให้น้ำหนักว่าเฟดจะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบันในการประชุมประจำเดือนธันวาคมและการประชุมในช่วงปลายเดือนมกราคมปัจจัยและประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงประคับประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคําให้มีการอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงไม่เยอะเพราะนักลงทุนหวังว่าหากเฟดยุติวงจรขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจริงปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันบอนด์ยีลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ปรับตัวลงแล้วก็อาจจะกลับมากระตุ้นหรือหนุนทองคําให้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นอย่างไรก็ตามนักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลและถ้อยแถลงของคุณคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในงานของ IMF ทั้งนี้การแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปจะบ่งชี้ถึงการกำหนดนโยบายการเงินและมุมมองต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและก็ในฝั่งยุโรปปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อทิศทางสกุลเงินดอลลาร์และสกุลเงินยูโรรวมทั้งทิศทางราคาทองคำทั้งนี้ในส่วนของคุณคริสตินลาการ์ดจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในคืนนี้ประมาณเที่ยงคืน30นาทีขณะที่ประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงเวลาประมาณ2ของคืนวันนี้ปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดและใช้คาดการณ์หรือใช้ประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งสหรัฐที่จะมีการประชุมกันในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นอกจากนี้ในช่วงวันศุกร์นักลงทุนยังคงจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนหลังจากเช้าวันพฤหัสบดีนี้มีการเปิดเผยดัชนี CPI และ PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคในฝั่งจีนมีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงข้อมูลชุดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณของการดรอปตัวลงค่อนข้างชัดเจนและกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำตลาดโลกให้มีสัญญาณของการอ่อนตัวลงหรือมีสัญญาณของการปรับฐานลงเนื่องจากหากเศรษฐกิจจีนยังคงทรุดเงินหยวนยังคงอ่อนค่าแรงซื้อทองคำจากทางฝั่งจีนอาจจะยังคงมีสัญญาณของการชะลอตัวลงแนวโน้มดังกล่าวจึงทำให้ความหวังว่าจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคำอันดับหนึ่งของโลกที่จะเข้ามาประคับประคองหรือพยุงราคาทองคำไว้อาจจะมีในส่วนของตัวแรงซื้อในส่วนของตัวทองคำที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไปด้วยนอกจากนี้อยากให้นักลงทุนจับตาดูในส่วนของทิศทางของค่าเงินบาทหลังจากค่าเงินบาทมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้มีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับระดับ35.40 บาทค่าเงินบาทมีสัญญาณของการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
ส่วนหนึ่งมาจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการออกมาประมาณการหรือมีการคาดการณ์ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยว่าปีนี้จะมีสัญญาณของการเติบโตสอดคล้องกับการคาดการณ์ครั้งก่อนหน้าและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจของไทยมีโอกาสขยายตัวหรือเติบโตได้ดีกว่าการคาดการณ์ในครั้งก่อนหน้ามุมมองดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ทิศทางของเงินบาทมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าอย่างชัดเจนประกอบกับนักลงทุนยังมีการคาดการณ์ว่าการแถลงของนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งจะมีการบ่งชี้ถึงรายละเอียดโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทที่จะมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนอาจจะยังคงมีการเลือกในส่วนของกลุ่มที่จะมีการจ่ายเงินและกลุ่มที่จะได้รับสวัสดิการโครงการดังกล่าวดังนั้นหากมีการจ่ายเงินในระดับจำกัดและก็มีการกู้ยืมเงินในระดับจำกัดเสถียรภาพทางการคลังของไทยอาจจะยังคงมีเสถียรภาพเพราะว่ามีการใช้เงินในรูปแบบของงบประมาณขาดดุลในลักษณะที่ลดลงแล้วก็เสถียรภาพการคลังก็จะมีการขาดดุลงบประมาณลดลงด้วยเช่นกันรวมทั้งการคลังของไทยอาจจะมีลักษณะของการกู้ยืมเงินลดลงปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนประเมินว่าหากมีความชัดเจนจากแนวโน้มดังกล่าวจะทําให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยกลับมากดดันราคาทองคําในประเทศทางนี้เราจะเห็นว่าราคาทองคําในประเทศมีการอ่อนตัวลงหรือมีการปรับฐานลงค่อนข้างแรงกว่าทองคําต่างประเทศเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของเงินบาทมีสัญญาณของการแข็งค่าค่อนข้างชัดเจนซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทการปรับตัวลงของโกลด์สปอตจึงเป็นปัจจัยกดให้ราคาทองคำในประเทศมีสัญญาณของการร่วงลงหรือมีสัญญาณของการปรับตัวลงค่อนข้างชัดเจนในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YLG แนะนำหากราคาทองคำมีสัญญาณของการรีบาวหรือมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นในระดับจำกัดไม่ผ่านแนวต้าน1,966 1,971เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนประเมินว่าการเด้งหรือการรีบาวกลับเป็นแค่เทคนิคอลรีบาวหลังจากราคาร่วงลงหรือมีการปรับฐานลงมาแล้วในระดับหนึ่งแนะนำนักลงทุนที่ถือครองทองคำไว้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงรอความชัดเจนของการแถลงการของประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลรอความชัดเจนของทิศทางดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทของไทยแล้วจึงค่อยตัดสินใจกลับเข้ามาเข้าซื้อทองคำอีกครั้งทางนี้ประเมินในส่วนของโซนแนวรับไว้ในโซนระดับ1,947ถึง1,935เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างไรก็ตามภาพของทองคำมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ดาวหรือซึมตัวลงแนะนำอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของแนวรับระดับดังกล่าวทั้งนี้ประเมินแนวต้านเป็นทองไทยไว้ที่ระดับ 33,000 ถึงระดับ 33,100 บาทต่อบาททองคำแนวรับในส่วนของโซนเข้าซื้อประเมินไว้ที่ระดับ 32,500 ถึงระดับ 32,550 บาทต่อบาททองคำสำหรับช่วงนี้นะครับ YLG Bullion International มีโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันปกติวางเงิน 100,000 บาทตอนนี้วางเงินเพียงแค่ 50,000 บาท 50,000 บาทสามารถซื้อทองคำแท่ง 99.99% สูงสุดได้1กิโลถ้านักลงทุนท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ YLG Bullion International ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ